สวัสดีครับ YouTube มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับกับทารุลามกนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม The First Descendant นะเราจะมาอัปเดตเรื่องปืน Enduring Legacy กันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปเกมนี้หรือแนวนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมใน Description มีลิงก์ไป Discord แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับผมก็มาดูกันที่จุดแข็งแล้วกันนะผมใช้คำว่าจุดแข็งของปืนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะเริ่มในการปั้นแล้วกันนะก็คือว่าปืนนี้นะครับจะเป็นปืนที่มีแมกกาซีนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ100กว่านัดนะครับมี critical rate นะครับอยู่ที่ 20% นะครับถือว่าสูงในระดับหนึ่งนะครับ critical damage นะครับอยู่ที่ 2.3 นะอันนี้ผมเพิ่มไปอีก 40% จากตัวออฟนะครับก็เลยกลายเป็น 3.2 นะครับแต่ว่าเบสอยู่ที่ 2.3 ถือว่าคริติคอลดาเมจสูงมากๆนะครับเพราะว่าตัวปืนนี้มีการปรับนะครับในแพทประมาณ 2-3 แพทที่แล้วนะครับเพื่อให้มันน่าใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปืนในส่วนของครัชนะครับผมก็ใช้ยิงในบางจุดที่มันให้ใช้ครัชยิงนะครับถ้าเราไม่ใช้สไนเปอร์เราสามารถใช้ปืนนี้ยิงจุดนั้นได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของเบสสแตทนะครับที่ค่อนข้างจะไม่สูงในตอนแรกแต่นะครับเมื่อเรามี Unique Ability เนี่ยเข้าไปนะครับจนทำให้มันกลายเป็น 10% นะครับจาก 4% 10% นี้แปลว่าทุกๆ10ลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับถ้าเราใส่ธาตุลงไปนะครับจากในปืนออฟนะครับจากออฟของปืนหรือว่าในส่วนของ Guard Enchantment นั่นเองนะครับweak point นะครับมาที่1เท่านะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมระยะเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะครับแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากนะครับประมาณ40เมตรนะครับเริ่มระยะหวังผลนะครับแล้วก็ไม่ควรเกินจากประมาณ70เมตรนะครับผมในส่วนของ ability เนี่ยจะเป็นการเน้นนะครับถ้าอธิบายด้วยความแบบว่าให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าเป็นปืนที่เน้นยิงค้างไว้เพื่อให้ธาตุต้านทานธาตุไฟเนี่ยของศัตรูลดลงนะครับถ้าเราขัดสุดเนี่ยจะมีโอกาสนะครับมากกว่า 45% นะครับที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยแพ้ธาตุไฟนะครับก็ถ้ามองจากไวๆเนี่ย1 นะครับสามารถนะครับใช้ซัพพอร์ตนะครับหลักๆนะซัพพอร์ตเพื่อนที่ใช้ ability ไฟต่างๆนะครับพวกแบร์นะครับพวกลิปิกนะครับก็คือเช่นเราเล่นอาแจกเราเล่นตัวซัพพอร์ตอะเนาะพวกตัวซัพพอร์ตที่มันไม่ค่อยมีสกิลช่วยอะไรเท่าไหร่เช่นเอนโซนะครับแล้วเราไปสู้พวกศัตรูที่เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีประโยชน์1ก็คือเป็นปืนไฟนะครับทำดาเมจศัตรูได้เยอะนะครับ2นะครับทำให้เพื่อนเนี่ยเวลาใช้ท่า ability ใส่ศัตรูเนี่ยเขาจะทำได้แรงขึ้นนะเพราะมันลดต้านทานศัตรูไปกว่า 45% เลยนะครับผมก็ถ้าเกิด50สแต็กอ่ะมันจะได้40เนาะแล้วก็บวกตั้งต้นอีก5เป็น45แต่ว่าหลังจากที่ผมลองเทสแล้วเนี่ยข้อเสียก็คือว่าเราไม่สามารถสลับไปทำอย่างอื่นได้นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้กับลิปิกของตัวเราเราบอกว่าเราจะยิงเพื่อลดดีเฟนซ์ไฟศัตรูแล้วเราก็กดใช้ท่าไม่ตายใช่ปะมันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่มันจะดีตรงที่ว่าถ้าศัตรูนะครับล้มนะครับแล้วเรายิงท่าไฟคาไว้ใช่ปะยิงท่าไม่ตายเราคาไว้อะแล้วเราก็ยิงท่ายิงปืนไอเลกาซี่เนี่ยเพื่อลดต้านฐานไฟของศัตรูนะครับแล้วก็โดนปืนที่ยังคาอยู่ดาเมจเข้าไปก็จะแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงเท่าตัวปืนหลักอาบิลิตี้หลักที่ยิงเข้าไปนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของในส่วนของออฟนะครับอันนี้ผมโลที่ผมคิดว่ามันเข้ากับบิวของผมนะครับก็จะมีไฟแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ไฟธาตุไฟนะครับแล้วก็ฮิตคิดาเมจแล้วก็วีคพอยต์นะครับผมไม่ชอบคิเลทเพราะว่าคิเลทมันเพิ่มแล้วดาเมจมันไม่ได้เพิ่มเยอะเท่าวีคพอยต์นั่นเองเนาะวีคพอยต์ก็คือเราได้เพิ่มมาอีก 10% เลยนะมาดูที่บิลก่อนนะครับ
อย่างที่ผมบอกกับทุกปืนเนาะก็คือว่าหลักๆแล้วเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมคล้ายๆกับอัปเดตว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปืนนี้ที่ผมปั้นสุดเนี่ยผมจะใช้เป็นโมดูลอะไรบ้างในสไตล์การเล่นของผมแล้วก็ณตอนที่ทำคลิปเนาะว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีเทสบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทสเท่าเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆที่ใช้เลกาซีมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเกิดใครคิดว่ามีบิลที่ดีกว่าเนี่ยสามารถที่จะพิมพ์บอกกันได้นะว่าเฮ้ยผมใช้แบบนี้แบบนี้อยู่มันดีกว่านะครับแต่อย่าลืมนะแต่อย่าลืมว่าผมมีความตั้งใจใช้ปืนหนียิงใส่ศัตรูที่เป็นธาตุน้ำแข็งเป็นหลักนะครับเพื่อที่จะให้ใช้ธาตุไฟเนี้ยยิงเป็นจุดอ่อนศัตรูเป็นหลักเนาะก็คือจะเป็นพวกเดดบายนะครับเป็นพวกฟอร์ดวอล์กเกอร์นะครับหรือว่าเป็นกาโทนี่เนาะเพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามีคอมเมนต์ที่แนะแนวในเรื่องของการใช้ธาตุสายฟ้าเนาะแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าเราก็ควรที่จะใช้ธาตุไฟมากกว่าธาตุสายฟ้าหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวถ้าใครเห็นต่างหรือว่าเทสตัวสายฟ้ากับเลกาซี่แล้วมันดีกว่ายังไงได้ดาเมจแรงกว่าเท่าไหร่อันนี้ลองพิมพ์บอกกันในคอมเมนต์ได้นะก็โดยที่สรุปแล้วเนี่ยผมเทสมาแล้วเนี่ยตัวคอนะครับก็จะเหมือนเดิมกับทุกปืนเนาะก็จะมี Lifing Reinforcement Action and Reaction นะครับ Better Insight นะครับ Better Concentration นะครับแล้วก็ Condensation Parity 5ใบนี้จะเป็นคอเนาะส่วนวิธีหาเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ไปกดในส่วนของasset info นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีอะไรนะ reaction reaction เนาะ action reaction ก็จะฟาร์มได้ที่ในส่วนของที่เป็นใช่สิaction reaction จะอยู่ในส่วนของnuclear reactor นะครับตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของ concentration นะครับ concentration นะครับอันนี้เนาะใช่ป่ะใช่นะครับก็จะอยู่ที่ tangerine position นะตรงนี้นะ concentration priority น่าใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดถูกนะครับ5ใบนี้นะครับจะเป็นคีย์หลักของปืนที่มีเรท critical ที่ไม่ได้น่าเกียดมากนะครับเพราะว่าปืนนี้มี20กับ 2.7 เลยนะครับเพราะฉะนั้น5ใบนี้ผมคิดว่าไม่ผิดนะครับใบที่6นะครับผมมองว่าจะเป็นไฟเลทอัพกับในส่วนของไฟเอนชันเมนต์นะครับก็จะเป็น5 6 7ใบแล้วใช่มั้ยทีนี้ผมอ่ะหลังจากบิ้วมาหลายปืนแล้วอ่ะครับก็คือบิ้ว Thunder Case มาบิ้วฟอลเลนนะครับบิ้วGreg มานะครับผมก็คิดว่าในส่วนของปืนเนี่ยมันควรที่จะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันควรที่จะยิงจุดอ่อนด้วยในมุมของผมนะเพราะว่าอะไรครับจุดอ่อนนะครับเวลาเรายิงโดนจุดอ่อนนะครับเราจะได้ในส่วนของการคูณดาเมจเข้าไปเพิ่มนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองยิงให้ดูแล้วกันทีเนี้ยถ้าเราไม่ยิงจุดอ่อนใช่ป่ะคำว่าเราไม่ยิงจุดอ่อนหมายความว่าเราไม่ใส่การ์ดจุดอ่อนเลยนะครับแต่ว่าเวลาคีเนี่ยเราจะคีแสนสามนะครับไม่ว่าเราจะยิงโดนหัวไม่โดนหัวเวลาเจอบอสยิงโดนชิ้นส่วนของบอสไม่โดนเราก็จะคีที่แสนสามใช่ไหมครับแต่ถ้าเรายิงหัวเนี่ยหรือยิงจุดอ่อนเนี่ยให้มันเป็นสีเหลืองเนี่ยมันคีสองแสนเจ็ดมันแรงกว่าเยอะมากแต่ว่าเพื่อนๆก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าบางทีเราก็เล็งไม่โดนเล็งไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับมันก็คือถ้าเราโดนนัดเดียวแล้วมันคีอ่ะก็คือคุ้มเลยหรือว่าถ้าเราพยายามเล็งอ่ะในจุดที่มันเป็นสีเหลืองนะครับดาเมจมันมากกว่าเยอะเลยนะยิงถ้าโดน 17,000 ใช่ไหมถ้าโดนจุดอ่อน 34,000 มันเกือบเท่านึงเลยอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์น่ะคูณให้ดู 34,000 นะครับหาร 17,000 นะครับ2เท่าเลยนะสองเท่าเลยนะดาเมจแรงขึ้นสองเท่าแค่คือเหมือนกับว่าเราคีโดยที่เราไม่ได้คีอ่ะถูกไหมผมก็เลยหลังๆช่วงหลังผมก็เลยคิดว่าควรจะใส่วิกเน็ตพอย
ไว้นะครับส่วนคีกับไม่คีเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูตอนปั้นไพทอนกันว่าไพทอนปืนที่มันไม่คีเนี่ยเราควรจะใส่การอะไรนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยใส่ weak point ไซส์กับ having aim นะครับ having aim เนี่ยก็เหมือนที่ผมเคยบอกกับปืนอื่นๆนะครับว่า having aim เนี่ยมันเป็นสล็อตที่ค่อนข้าง flexible นะครับคุณสามารถที่จะใส่ focus fire ได้ถ้าคุณบอกว่าถ้าคุณใส่อันนี้แล้วเวลายิงแล้วคุณรู้สึกว่าเป้ามันแตกเกินยิงไม่ค่อยโดนนะครับคุณสามารถเปลี่ยนโฟกัสไฟได้ครับมันไม่ติดอะไรเลยครับคุณก็จะเป้าคุณก็จะเล็กครับคุณก็ยิงหัวได้เหมือนเดิมครับก็คือถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมันยิงไม่โดนคุณก็ใส่โฟกัสไฟได้ครับมันเฟล็กมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลอื่นๆเนี่ยบางคนชอบเรียลไลฟ์ไฟเตอร์นะครับบางคนชอบสวีปปิ้งสควอตอย่างเงี้ยสมมติเอาไปเล่นแบบเอาไปเล่นอย่างอื่นเงี้ยเนาะเราก็ได้ไอเรียกว่าอะไรนะ attack ฟรีนะครับมันค่อนข้างที่จะ flexible นะครับมีให้เลือก2คืออย่างหลักๆผมก็เปลี่ยน2อันนะครับถ้าผมยิงแล้วแบบมันไม่ค่อยโดนมันเล็งไม่ค่อยได้ศัตรูมันชอบอยู่ไกลเกินอะไรเงี้ยแบบต้องเล็งบ่อยๆเงี้ยอาจจะใช้เป็น focus fire นะครับเช่นdead by เงี้ยถ้าเดดสู้กับ dead by เนี่ยเราโอกาสที่เราจ่อยิงนอกจากตอนเริ่มเกมเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะใช้โฟกัสไฟนะครับหรือว่าถ้าคือมันแรงกว่าค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้ให้แหละ 30,000 ใช่ไหมถ้ายิง 31,000 ถ้าใช้ having aim ครับสามหมื่นสี่นะครับ 3,000 นะครับก็คือถ้าเรายิง30นัดเท่ากับว่าเราได้ยิงฟรีนัดหนึ่งทีนี้มันถึงจุดทางแยกแล้วนะครับพอผมใส่ทั้งหมดแล้วตอนนี้ผมเหลือใบเดียวละผมลองแทบจะหมดแล้วนะครับผมลองทั้งในส่วนของ Sharp Precision Shot นะครับลองในส่วนของFire Priority นะครับผมลองแล้วเนี่ยปรากฏว่าผมชอบ Mental Focus ที่สุดเพราะอะไรนะครับ Mental Focus เนี่ยมันทำให้ผมสามารถคริ 300,000 ได้ครับทุกคนผมกดยิงค้างเนี่ยผมคิด 300,000 ได้เห็นไหม 302, 303เห็นปะเพราะนั้นน่ะผมก็เลยคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มที่สุดครับ คุ้มที่สุดในการใส่ช่องสุดท้ายที่เร่งดาเมจให้มากที่สุดเพราะก็เลยเป็น10ใบนี้นะครับส่วนเมตาเนี่ยเขาจะเล่นประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นเมตาหรือว่าเป็นแบบที่คนทั่วๆไปใช้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มองว่ามันไม่ได้ผิดแต่ผมไม่ชอบแล้วกันผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าการที่เราส่วนหนึ่งแล้วกันผมส่วนหนึ่งส่วนเพย์ฟอร์ส่วนตัวส่วนหนึ่งก็คือว่าผมมีเล่นในโน้ตบุ๊กด้วยนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยมัน FPS มันจะอยู่ที่ประมาณ30เพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยถ้าเราเล่นแบบ Attack Speed สูงๆอ่ะมันจะไปผันแปรผันกับตัว FPS ของเครื่องอันเนี้ยมันเป็นกึ่งๆบั๊กกึ่งเมคานิกของตัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า FPS คุณไม่ได้สูงมากแล้วคุณเล่นบิลที่มันยิงเร็วมากๆตัวดาเมจมันจะไม่ได้ทำหน้าที่ได้เต็มที่เพราะว่าตัวเกมมันไม่ได้ปั่นดาเมจขึ้นไปตามนั้นอย่างเช่นอันนี้พูดแบบกลมๆนะมันไม่ได้ถูก 100% นะครับสมมติว่าผมเล่นที่30 FPS แล้วผมยิงที่200นัดต่อวินาทีสมมติไพทอนผมแบบยิงรัวมากนะครับดาเมจมันจะไม่ได้ดันไปถึง200มันอาจจะแคปอยู่ที่ประมาณ30 40ต่อวินาทีดาเมจกระสุนมันเข้าไปแบบไม่ได้เร็วขนาดนั้นอ่ะคือแบบเพราะเครื่องมันกระตุกไงกลายเป็นว่า FPS ความเร็วของการปืนที่ยิงอะครับมันไม่ได้เร็วไปตามนั้นเพราะฉะนั้นบิลด์เนี้ยส่วนตัวของผมอะผมเลยไม่ได้ชอบมากแล้วก็ผมอะมีเพนพอยต์เรื่องของการที่ว่าเวลาเราสู้กับบอสที่มันสูสีดูดีอะไรแบบเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องกระสุนหมดกระสุนหมดเกิดจากการที่ว่าเราเล่นแต่ละเฟสอะแล้วดาเมจเราน้อยหรือเรายิงไม่โดนมันมี2เคส1ดาเมจเราน้อย2เรายิงไม่โดนนะครับทำให้กระสุนหมดก่อนที่บอสจะเปลี่ยนเฟสพอก่อนที่บอสจะเปลี่ยนเฟสเรากระสุนหมดเราต้องรอให้บอสเลี้ยงลูกน้องออกมาถูกปะเราถึงจะได้กระสุนออกมาแปลว่าถ้าเรายิงเบาเกินแล้วบอสมันยังไม่ได้เรียกน้องออกมาเราต้องหยิบปืน2ปืน3ขึ้นมายิงนะครับประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าผมอะตั้งแต่นั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมอะอยากให้กระสุนทุกนัดของผมอะมันมีคุณค่ามากที่สุดแล้ว
บิลเนี้ยที่ผมเลือกเนี่ยมัน 300,000 ต่อนัดได้พูดงี้แล้วกันมันสามารถทํา 300,000 ต่อนัดได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับปืนเนี้ยครับอีกข้อนึงเนาะก่อนจะจากกันไปนะครับคือผมอะเวลาบิลอะครับผมจะเน้นการใช้งานเป็นหลักเนาะก็คือแก๊งเนี้ยทำไมผมถึงเรียกแก๊งนี้มาในแล็บนะครับแก๊งนี้แพ้คลัชครับถึงเขาจะไม่ได้แพ้ไฟแต่เขาแพ้คลัชครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าผมใช้ปืนนี้ยิงใส่พวกเขาอะเขาจะขึ้นเลขสีเขียวนะครับแต่ว่าเขาแพ้ทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศัตรูเป็นกลุ่มนี้นะครับ1ผมจะเลือกเลกาซี่นะครับเพราะว่าผมไม่มีปืนสไนเปอร์นะครับ2นะครับเพื่อนบางคนบอกว่าเฮ้ยสายฟ้าดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสายฟ้ามันคือแก๊งนี้ครับมันคือคนละแก๊งครับถ้างั้นเพื่อนๆอ่ะใช้สายฟ้ายิงแก๊งเนี้ยมันแรงกว่าอยู่แล้วครับ มันแรงกว่าใช้ไฟอยู่แล้วครับแต่นะครับแต่แก๊งนี้ครับผมใช้ Thundercase ครับผมไม่ได้ใช้ปืนนี้นะก็คือถ้าเป็นแก๊งเนี้ยผมก็ใช้ Thundercase ในการเล่นกับเขาครับผมจะไม่ใช้คือผมจะใช้ปืนที่มันเหมาะสมกับศัตรูอ่ะผมก็ใช้แก๊งนี้ยิงเนี่ย 30,000 ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปปั้นเลกาซี่ให้เป็นทันเดอร์เหมือนปืนนี้เพราะผมมีปืนทันเดอร์อยู่แล้วผมมีปืนไฟที่เป็นเกรกอยู่แล้วแต่ผมยังไม่มีปืนคลัชที่เป็นไฟนะครับซึ่งเลกาซี่ก็คือตอบโจทย์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นผลวอดจากเพื่อนๆในแชท ด้วยนั่นแหละครับเหตุผลที่2นะครับผมบิ้วตามศัตรูครับก็คือว่าฟอสวอล์กเกอร์นะครับจุดอ่อนของเขานะครับจะเป็นคลัชนะครับไล่นะครับลูกตานะครับแพ้คลัชแพ้ไฟคลัชและไฟปืนอะไรครับ Enduring Legacy นะครับถูกไหมคอนะครับถ้าเราหยิบลูกตาออกมาแล้วลูกตาของมันก็ยังแพ้คลัชอยู่ดีนะครับตอนมันโกรธนะครับแพ้อะไรครับแพ้คลัชคลัชคือปืนอะไรครับเลกาซี่นะครับไม่ใช่เกรกนะครับเกรกเป็นเบิร์ดนะครับเบิร์ดเกรกจะดีในการทำลายในส่วนของหัวสมองนะครับกับในส่วนของพวกอันเนี้ยเสาไฟฟ้านะครับเนี่ยจะเหมาะกับการที่ยิงสมองข้างบนนะครับเกาะกันสมองกับสมองนะครับเกรกนะครับจะเหมาะกับกาทานี่มากกว่านะครับเพราะว่ากาทานี่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะแพ้เบิร์ดเห็นไหมเพราะฉะนั้นปืนเนี้ยยิงกาทานี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะว่าเฮ้ยตอนเราคุยกันอ่ะเราอาจจะคุยแบบอาจจะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่า1เป็นปืนแรกของเราหรือเปล่า2นะครับเราเอาไปยิงตัวอะไรนะครับถ้ามันเป็นปืนแรกของเราอ่ะผมพูดเลยว่าไม่ผิดนะครับว่าคุณจะปั้นแบบไหนนะครับแต่ว่าถ้าพอเราเริ่มมีหลายกระบอกแล้วอ่ะผมอยากให้คิดนิดนึงว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีหลายกระบอกแล้วอ่ะเราควรเอาแต่ละกระบอกอ่ะทำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดแล้วมันจะดีมากๆครับคือเกมเนี้ยถ้าเราเล่นแบบเล่นจุดแข็งของปืนอ่ะมันจะทำให้ปืนนั้นเล่นง่ายครับแล้วก็ทำให้แบบคอนเทนต์ที่เราเอาปืนนั้นไปใช้อ่ะมันจะง่ายนะครับเดดบายนะครับเดดบายส่วนใหญ่แล้วแพ้piercing นะครับเพราะฉะนั้น enduring legacy นะครับก็อาจจะไม่ได้บอกกับเขาเพราะว่า1จุดอ่อนนะครับเล็กนะครับ2นะครับจุดนี้นะครับผมมองว่าตรงนี้เขาแนะนำให้ใช้เป็น sniper ไฟนะครับเพราะว่าอันนี้มันเล็กมากแล้วอยู่ไกลมากนะครับตรงนี้ใช้ sniper ยิงนะครับที่เหลือก็เป็น piercing นะครับ piercing ไฟอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าปืนอะไรเนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับหรือว่าแนะนำบิลด์ได้นะว่าปืนนี้ควรจะบิลด์แบบไหนอะไรยังไงนะครับที่ได้คอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ใครยังไม่ละ Subscribe นะครับเป็นผู้ชมใหม่นะครับหรือแชทใหม่นะครับก็มา Subscribe กันได้ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากมาพูดคุยกับเพื่อนนะครับนอกเวลาไลฟ์กันก็มี Discord นะครับของช่องอยู่ตรง description ทางด้านล่างนะครับผมแล้วก็มี Facebook Fanpage ของช่องอยู่ตรง description เช่นกันนะครับผมวันนี้ผมทะลุมกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ